สวัสดีครับพี่น้องนะครับมื้อนี้ว่าม็อบมารอเบิ่งว่าของหมวดวิทย์อีกนะครับพี่น้องลมเย็นเย็นนะครับพูดนะครับพี่น้องทางขอบฟ้าหุ่นนะครับมาม็อบเข้ามานะครับเหลียวมาเห็นง่าหน่อย4-5ตัวนอนจุ่มกันอยู่นะครับพี่น้องแต่ว่าบ่เห็นฝูงนะครับก็เลยคิดว่าฝูงน่าจะอยู่หลังป่าฝั่งนี้นะครับพี่น้องนี่นะครับหลังป่าฝั่งนี้นะครับผมเห็นผมก็เลยสงสัยนะครับว่าคือบ่ไปตามฝูงนะครับหรือว่าฝูงมาแต่ไปนะครับแล้วล่ออยู่นี่นะครับพี่น้องรอฝูงกลับมาก็ค่อยย่างกลับคอกนะครับหรือว่ามีง่าหน่อยคอดแล้วแม่ไปน้ำฝูงนะครับไปย่างไว้เบิ่งก่อนครับพี่น้องกะอยู่ที่ฝูงของหมวดมิตรนะครับพี่น้องอยู่อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนะพี่น้องแน่ขายปืนใหญ่นะครับเฮานอนอยู่นี่ครับพี่น้อง4ตัว5ตัวฮู้นะครับเสียงบักกะโลงอยู่พุ่นนะครับพี่น้องพุ่นน่ะป่าฝั่งนั้นนะครับปุ้งลงปุ้งลงอยู่นะครับจะฟังว่าหน่อยนอนอยู่นี่นะครับหรือต้องว่าขั้นบ่ไปน้ำฝูงขั้นฝูงเขาขอก้อนก็ต้องขอฝูงกลับมารับเอาพี่น้องนี่นะครับนอนน้ำกันอยู่นี่นะครับโอ้สะอ่อนนะพี่น้องนี่แต่โตหนาๆย่นๆนะครับคือบ่ไปน้ำฝูงจักโตนะพี่น้อง4โตนะครับ5โตนะครับนอนจุ่มกันอยู่นะครับนี่นะครับพี่น้อง5ตัวนะครับเสียงลุงไล่ละได้ยินเสียงลุงไล่แล้วนะครับพี่น้องไล่ง่วงมาไปน้ำฝูงนะพี่น้องนอนรอสงสัยฝูงสิกลับมาทางนี้นะครับกำลังเป็นตาหักนะครับพี่น้องโอ้ตัวแดง2ตัวนะพี่น้องแดงหมด2ตัวเลยนะครับตัวแม่นะครับสอนนะพี่น้องสอนง่วงงามหลายคนถามเขามานะพี่น้องยังว่าในเปิดแบงช่วงนี้นะครับบางคนก็อาจสิเบิ่งจบคลิปบ่จบคลิปนะครับเห็นแล้วอยากได้นะครับก็เพิ่นเลี้ยงง่วงเป็นอาชีพนะพี่น้องบ่แม่นอาชีพจับง่วงมาขายนะครับก็ขายเป็นรุ่นๆไปนะครับปีละรุ่น2รุ่นนะครับแล้วแต่ต้องรอจังหวะที่เปิดนะครับได้ยินเสียงบักกะโลงไก่เข้ามาแล้วนะครับแต่บ่ทันเห็นตัวง่านะพี่น้องป้าข้าวโพดนะครับผมขี่รถผ่านมาเห็นแต่ง่าหน่อยจุ่มกันอยู่นะครับพี่น้องก็เลยย่างเขามาเบิ่งนะครับไปเลาะเบิ่งฟังที่เคยไปบ่ไปบ่เห็นนะครับพี่น้องก็เลยคิดว่าต้องมาเลี้ยงฟังทั้งนี้นะครับข้ามทางไปฟังนั่นนะพี่น้องโอ้ตัวนี้กับตัวแม่นะครับนี่ตัวขาวยืนเนี่ยนะครับสูงยาวดีนะพี่น้องสายนี่นี่แข้งขานี่เดี๋ยวต้องรอนะพี่น้องรออายุได้ยินแต่เสียงบักกะโลงนะพี่น้องหาตัวนะครับเดี๋ยว
ีนําไปเบิ่งฝูงใหญ่นะพี่น้องคั่นบ่มาทางนี้นะครับก็ต้องบอกหมวดนะครับว่ามีงัวน้อยอยู่ทางนี้นะพี่น้องอยู่บ่ไกลคอกนะครับเพียงประมาณ500เมตรนะครับนี่จากบ่องงัวอยู่ไปฮอดบ่องคอกนะครับพี่น้องเบิ่งเสียงกับบ่ไกลนะครับพี่น้องจะขี่รถไปว่าหันเห็นแต่หลังอยู่หุ่นน่ะนะครับพี่น้องข้างป้าหุ่นนะครับแต่งัวคือพอตามฝูงนะครับพี่น้องนอนล่อฝูงนะครับสะอ่อนครับตัวนี้ตัวผู้และตัวแม่ตัวผู้นะครับพี่น้องตัวใหญ่นี่นะครับตัวลงตัวหน่อยนี่ตัวเล็กนะครับตัวผู้และตัวแม่นะครับตัวผู้นะครับผู้สองนะครับตัวแม่สามตัวนะครับรุ่นนี้กำลังเห็ดเขาดีนะพี่น้องผู้ใดสนใจคีมศูนย์เขานะพี่น้องขวดละ240บาทเนี่ยอายุสำนีกำลังเห็ดดีนะครับพี่น้องเห็ดได้เบิดสู้โตเลยนะครับสะดือรุดสู้โตแล้วนะพี่น้องกับประมาณเลยอาทิตย์สู้โตนะครับตัวน้อยนะครับส่วนตัวใหญ่นี่ก็น่าจะแปะเดือนหรือเดือนนะครับพี่น้องก็เห็ดได้นะครับกาวิธีเห็ดกระตัดขนบริเวณรอบเขาออกนะครับพี่น้องแล้วก็ใส่กระดาษทรายเบอร์ละเอียดนะพี่น้องคัดถูจักหน่อยนะพี่น้องแล้วก็เอาขี้มซูนเขานี่ป้ายนะพี่น้องป้ายบ่ต้องหนานะพี่น้องโปะไว้จักหน่อยนะครับแล้วก็มัดไว้นะพี่น้องอย่าฝ่าปล่อยไปหาเมียนะครับมัดไว้โปไว้สัก30นาทีนะพี่น้องหลังจากนั้นก็เซตออกนะครับหลังจากเซตออกแล้วก็ปล่อยได้นะพี่น้องปล่อยได้นะครับแล้วก็เฝ้าเบิ่งอาการหลังจากหันมือ2มือนะพี่น้องว่าแผลแห้งบ่นะครับมีแมงมีหนอนบ่นะครับพี่น้องก็เสร็จสิ้นนะครับอายุที่หมอก็หามือฮอด45มือนะครับพี่น้องรุ่นนี้กำลังเห็ดดีนะครับนี่รุ่นน้อยๆแห้งกำลังเห็ดดีนะครับแห้งบ่หลายนะครับนี่รุ่นนี้แห้งบ่หลายนะครับกำลังเห็ดดีนะครับกะถือว่าบ่เจ็บบ่ปวดซ้ำจี้เขาซอดเขานะพี่น้องอันนี้เจ็บปวดทรมานจักหน่อยนะครับคิดไปคิดมากกะซ้ำไสยกรรมนะพี่น้องเพื่อความงามก็มียาทายพยาธิแบบลาดหลังนะครับรุ่นนี้นี่ขวดนึงเฮ็ดได้3ตัวนะพี่น้องคันรุ่นตัวนี่ตัวใหญ่ตัวน้อยอยู่นี่ก็ได้3ตัวนะครับกระโตกตัวละ35บาทนะครับ33บาทนะครับทายพยาธินะครับแบบลาดหลังนะพี่น้องที่ลาดหลังเลยพยาธิใส่ได้ทั้งพยาธิภายนอกภายในนะครับผิวหนังพยาธิลำไส้พยาธิตับนะครับพี่น้องเห็บเหานะครับเห็บนี่ใส่นี่บ่เกินหามือนะพี่น้องล้นเบิดนะครับเสร็จเลยนะครับรีบนะครับบางตัวก็ล้นบางตัวก็รีบไปเลยใครนี่ก็สิรีบไปเลยนะครับเหาก็เสร็จนะครับพี่น้องขวดละ100นะครับค่าส่ง50บาทนะพี่น้องเก็บเงินปลายทางก็50บาทแล้วก็มียาไล่มะเร็งนะครับขวดละ100ซีซีนะพี่น้องว่าไล่ทงใส่กันประจำถือว่าได้ผลนะครับบางมอบก็เอามาใส่ใจดีกับมาบอกต่อนะพี่น้องสนใจมีคนถามเขามาหลายนะครับก็เลยสนใจก็ติดต่อบางมอบได้นะครับผมแล้วก็ขวดละ100ซีซีนะพี่น้องขวดหนึ่งผสม
น้ำได้30หอน50ลิตรนะครับพ่นตามตัวงัวตามคอกนะครับพี่น้องแล้วก็มีไม้เก่างัวนะพี่น้อง850บาทนะครับสแตนเลสนะครับเกรดยังดีนะพี่น้องเกรด304นะครับใส่ไป5ปี10ปีนี่บ่มีปัญหานะครับเรื่องหักเรื่องงอนะครับสแตนเลสนะพี่น้องขัดกับเงาคือเก่านะครับบ่ขัดกับบ่เป็นสนิมนะพี่น้องสนใจติดต่อบ่าวม็อบได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวบ่าวม็อบสิขึ้นเบอร์ขึ้นเพจขึ้นเฟซให้นะพี่น้องเดี๋ยวบ่าวม็อบไปเบิ่งฝูงก่อนนะครับเดี๋ยวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ